สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน.เอเชียไปติดตามความคืบหน้าโครงการ Language ระนองชุมพรกันบ้างล่าสุดสนขอเตรียมจัดสัมมนาเดินหน้าศึกษาโครงการ Language ระนองชุมพรหวังบูรณาการการขนส่งทุกหมวดเข้าด้วยกันและขับเคลื่อนไทยสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าโครงการนี้จะเป็นทางเลือกสำคัญหากไม่มีโครงการขุดคลองไทยแนว 9A ที่จะเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยและอันดามันอีกต่อไปเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564มีรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขว่าภายหลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนั้นในการศึกษาโครงการดังกล่าวมีขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย 1. งานคัดเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 2. งานศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกโครงการในรูปแบบต่างๆ 3. งานออกแบบของแนวคิดของโครงการ Land Bridge ประกอบด้วยท่าเรือทางรถไฟและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 4. งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. งานศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจและทางเลือกในการลงทุน PPP และ 6. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตลอดระยะเวลาโครงการปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนและคาดการความต้องการขนส่งสินค้าทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบโลจิสติกแผนการพัฒนาภาคใต้ที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์นโยบายสำรวจพื้นที่และคัดเลือกท่าเรือทั้งสองฝั่งโดยภายหลังจากนี้โครงการได้มีการจัดเตรียมจัดสัมมนาเพื่อเป็นการแนะนำโครงการและนำเสนอข้อมูลขอบเขตการศึกษาตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับโดยกำหนดดำเนินการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2564นี้สำหรับการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการLandbridge นี้มีการรวบรวมการศึกษาส่วนหลักได้แก่ทางเรือทั้งท่าเรือชุมพรท่าเรือระนองในปัจจุบันและท่าเรือระนองใหม่รวมถึงร่องน้ำระนองด้วยทางถนนมอเตอร์เวย์ระนองชุมพรส่วนทางรางได้แก่ทางรถไฟสายใหม่ระนองชุมพรรวมทั้งทางท่อคือท่อส่งน้ำมันเชื่อมระนองชุมพรโดยในส่วนของการออกแบบท่าเรือจะเป็นในรูปแบบสมาร์ทพอร์ตมีการควบคุมด้วยระบบออโตเมชันรวมถึงการพัฒนามอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และระบบขนส่งทางท่อที่ก่อสร้างคู่ขนานบนเส้นทางเดียวกันเพื่อลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินกับภาคประชาชนสำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการรัฐบาลจะลดการใช้งบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาโครงการและจะมีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยและว่าโครงการ Landbridge ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยขยายขีดความสามารถการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ของประเทศช่วยลดเวลาและระยะทางในการขนส่งประหยัดต้นทุนในการขนส่งหลีกเลี่ยงปัญหาการติดขัดของช่องแคบมาลากาสามารถเชื่อมโยงประเทศไทยอาเซียนจีนอินเดียตลอดจนเชื่อมโยงประเทศกลุ่มประเทศตะวันออกไกลเข้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและสหภาพยุโรปได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถจูงใจผู้ประกอบการขนส่งและนักลงทุนให้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้มากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันโครงการ Landbridge ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี2565พร้อมระบุว่าสนขอ อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี2565
หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าประกวดราคาได้ในช่วงปี2566ถึง2567ในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐหรือ PPP วงเงินลงทุน 2-3 แสนล้านบาทใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปีและแล้วเสร็จเปิดบริการในช่วงปี2570ถึง2572ครับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหรือ Land Bridge เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมของไทยกับภูมิภาคต่างๆของโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าการคมนาคมขนส่งและการเดินทางท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องไปอ้อมใช้เส้นทางช่องแคบมาลากาที่มีความแออัดและยังเป็นการส่งเสริมโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยและจะเป็นตัวเลือกที่สำคัญหากตัดสินใจแน่ชัดแล้วว่าจะไม่มีการขุดคลองไทยแนว 9A ที่เชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยและอันดามันระยะทาง135กิโลเมตรมูลค่า2ล้านล้านบาทซึ่งจะผ่านรอยต่อ5จังหวัดคือกระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาครับ